านทูตพระพุทธเจ้าขณะที่ท่านอาจารย์กำลังนั่งรับฟังปัญหาต่างๆของญาติโยมและปัญหาต่างๆในประเทศไทยความไม่ยุติธรรมและความแตกแยกของสังคมไทยเรื่องคอร์รัปชันและเรื่องวุ่นวายต่างๆนานามีโยมคนหนึ่งเรียนถามท่านว่าท่านมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับจะ30ปีแล้วแล้วท่านชอบเมืองไทยไหมครับอาตมาไม่ได้อยู่เมืองไทยหรอกญาติโยมที่นั่งฟังอยู่พากันตีหน้างงไปตามๆกันอาตมาอยู่สถานทูตของพระพุทธเจ้าถ้าอยู่เมืองไทยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะชอบหรือไม่ชอบ